เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายข้างกระดกลูกระนาดทางคู่ขาเอาเบรกเอาดีด้วยนะสวัสดีพี่ชาวครับพี่ชาวพี่ชาวอะไรอะไรติดไม่รู้ว่าติดที่ไหนสิเนี่ยอ๋อโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะอีกข้างหนึ่งก็มีโอเคเลยตื่นแล้วสวัสดีคุณผู้ชมมาเรียบร้อยแล้วเจอกับเรา2คน6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะทางช่องฟรีชนะแบบนี้กับรายการดีเจเฮ้ยโชว์รายการที่สนุกที่สุดนะสนุกที่สุดในเมืองมนุษย์นั่นเองผมบอกเลยนะครับเวลานี้ใครไม่เปิดช่องฟรีชนะของเราพูดเลยว่าไม่ทันรถไฟถูกต้องตกเทรนถูกต้องนะครับผมโมชั่นมากนี้เลยบอกได้คำเดียวว่าดาวบอดี้เฮ้ยลงตัวติดต่อรายการเรา02-6-5-9-5-9-0-1 operator รับสายว่างมากจริงครับสวัสดีค่ะ Green Channel ค่ะถูกต้องหรือว่าจะไปทาง Facebook ก็ได้นะครับ facebook.com/greenchannel.tv ครับใช่แล้วนะ Instagram นิดนึงดีกว่า hakeen_channel นั่นเองครับใช่แล้วเว็บไซต์ของเราครับwww.green-channel.tv ถูกต้องเบอร์ SMS ของเราเบอร์เดิมครับผม464-2466นั่นเองใช่แล้วนะครับวันนี้เจออ๋องเจอพี่เช้ากับวันจันทร์แบบนี้พูดเลยว่าต้องอยู่กับวันที่มีปัญหามากมายแต่ทุกปัญหานี่นะครับ เป็นปัญหาที่พูดเลยว่าหมามากหมามากใช่ปัญหาหมาหมาปัญหาโรคตูบอ๋อเอาล่ะปัญหาโรคตูบของเราจะเป็นอะไรต้องติดตามวันจันทร์แบบนี้นี่ตรงนี้โอ้ดูนี่เลี้ยงหมาร้องหดอ่ะนั่นๆๆๆแน่ดูสิหมากัดร้องไงหมากัดหลายๆครั้งทำไมอ่ะไม่ค่อยได้เห็นว่าอ๋องแบบว่าเอ็งๆแบบเสียงแบบนี้สักเท่าไหร่ปกติแล้วจะแบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่แล้วหมากัดต้องเอาใหม่สิหมากัดทางนี้อะไรนะแสดงว่าเป็นหมาอดทนแล้วถ้าหมาหลายทีหมากัดหลายทีโอ้ยังไงแล้วขอให้บาดเจ็บออกมานอกลำคอแล้วกันอย่างนั้นไม่เรียกกัดนะเมื่อกี้เขาเรียกอะไรขบบอกแล้วเอาล่ะวันนี้ปัญหาโรคตูบของเราก็มีประเด็นมาเหมือนเคยพูดเลยนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาโรคตูบจริงๆใช่เป็นเรื่องราวของไข่เออไข่เนี่ยนะถูกแล้วไงไข่เคยกินไข่ไหมพี่ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไงอันนั้นเป็นปัญหาที่เรียกว่าเอาช์ละโอเคของเราเป็นเรื่องของไข่พี่เคยกินไข่อะไรบ้างพี่เหรอพี่เคยกินโอ้หลายไข่เลยไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยไข่คนล่ะไข่คนเคยกินออมเล็ตถูกต้องน่ากลัวแล้วก็มีไข่ไข่แบบไข่แดงไม่แตกอ่ะพี่ก็ชอบกินพอชอบเจาะถูกต้องให้น้ำมันไหลออกมาแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวพี่ชอบแบบเอาขอบไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่กินครับผมเดี๋ยวก่อนนะสรุปเอาไม่ไหม้หรือชอบไม่ไหม้ก็คือชอบไม่ไหม้แหละแต่ว่าถ้าทอดมาไม่ไหม้ไม่กินครับผมอ๋อเหรอก็บอกเขาอย่างนี้ฉันพูดเลยนะครับขนาดฉันสนิทฉันฟังไม่ดูเรื่องเลยอ่ะใช่นะแล้วก็ชอบกินไข่เจียวมียางมะตูมกลางนั่นไข่ดาวไอ้นั่นไข่ต้มถ้าเกิดไข่เจียวมียางมะตูมอ่ะเออเรียกฉันไปกินวะใช่แล้วออกมาชอบกินไข่อะไรไข่ลูกเขยไข่เค็มไข่เค็มเหรอลูกเขยไม่มียังไม่ได้เป็นพ่อแม่จริงป่ะแล้วเวลากินไข่เค็มปอกเปลือกไหมปอกสิปอกไหมแล้วยังเค็มอยู่ไหมอะไรนะยังเค็มอยู่นิดหน่อยเอาล่ะบางวันก็กินได้กินไข่เกือบเค็มนะครับถูกต้องนะครับผมยังไงแล้วก็จากคุณผู้ชมล่ะคิดว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่ใช่อะไรวันนี้เราจะเอาแบบว่าดีกว่ากันดีกว่ากันถูกไข่เป็ดไข่ไก่อะไรดีกว่ากันที่อ๋องบอกว่าอ๋องชอบกินไข่เค็มนั้นเพราะว่าไข่เค็มทำมาจากไข่เป็ดอ๋องรู้สึกว่าไข่เป็ดเนี่ยมีความเปรี้ยวในตัวเองคอเลสเตอรอลสูงมากเลยอ่ะพี่นี่ไม่ได้แบบไปสืบมาเลยว่าแบบทานแล้วมันจะมีผลยังไงกับร่างกาย Hello ทำไมอ่ะคนผอมๆหุ่นดียังอ่องบางครั้งก็ต้องการคอเลสเตอรอลป่ะโอ้โหฝั่งพี่ชาวเนี่ยไข่ไก่ล้วนๆทำไมอ่ะเพราะไข่เป็ดเนี่ยก็เรียกว่าใบใหญ่คอเลสเตอรอลก็ต้องสูงกว่าแต่ไข่เป็ดกินใบเดียวก็อิ่มนะไข่ไก่ต้องกินเยอะหรือเปล่าไข่ไก่กินใบเดียวก็อิ่มได้ไม่อิ่มเพราะมันเล็กกว่าไข่เป็ดเอ้าทำไมไม่อิ่มอ่ะทำไมอ่ะกินข้าวเยอะๆไงอ่องใจเย็นใจเย็นดิฉันไม่ได้ฉันวิ่งหนีนะฉันบอกเลยอย่าวิ่งหนีเพราะว่าขับไปก็วนเจอพี่พอดีตรงนั้นเอาล่ะคุณผู้ชมอ่ะค
คิดว่าไข่ไก่กับไข่เป็ดเนี่ยอะไรดีกว่ากันส่งมาบอกเราหน่อยซิพร้อมกับเหตุผลด้วยนะครับครับ4642466หรือว่าใน Facebook ของเราก็ได้ใช่แล้วนะครับรวมถึงวันนี้ฮะเราจะมี1ศิลปินเนี่ยมาร้องเพลงให้เราฟังเป็นศิลปินร่วมค่ายของเองอ๋อเหรอนั่นคือพี่แชมป์สุภวรรณนะครับกับอีก1ซิงเกิลจากอัลบั้ม Frontage Luggage นั่นเองโอเคเดี๋ยวนี้น่าจะเจอเขาแน่นอนใช่พูดถึง Frontage Luggage เป็นเรื่องของการเดินทางเราเลยจะถามคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าของอะไรที่คุณขาดไม่ได้ขณะเดินทางอะไรบ้างขาดอะไรไม่ได้ตังค์ไงครับผมเออจริงใช่แล้วถ้าไม่รวมตังค์ล่ะถ้าไม่รวมตังค์เหรอโทรศัพท์เหมือนกันแล้วก็กระเป๋าเดินทางก็ถ้าไม่มีกระเป๋าเดินทางก็เดินทางไม่ได้มั้ยใช่แต่บางคนเดินทางได้นะทำไงอ่ะเดินทางไปญี่ปุ่นกระเป๋าไปออสเตรเลียอันนั้นจะเป็นเรื่องของการขนส่งผิดพลาดและฉันพูดเลยว่าพี่อ้อเครื่องบินมักไม่ช่วยอะไรพวกเราถูกต้องเต็มที่ก็จ่าย 3,000 เออถูกครับผมนั่นคือแม็กที่สุดละแม็กที่สุดเขาแล้วตรงนี้แล้วออกงานคิดว่าแบบว่าอะไรที่ขาดไม่ได้ขณะเดินทางคนใกล้ตัวครับคนใกล้จ้าไปคนเดียวไม่ได้ครับอ๋อต้องไปหลายคนเหรอถ้าเกิดเขาหลงทางอ่ะเขาจะทำยังไงพี่เข้าใจใช่หลงทางยังหาหลงทางเสียเวลาแต่ถ้าหลงศพตายจะเสียการทรงตัวนะครับบอกไว้เลยตรงนี้แล้วกันนะฮะฉันพูดเลยนะถ้าวันไหนไม่มีคำอะไรแบบนี้จากพี่ชาวอ่ะถูกวันไหนพี่ชาวเหนื่อยแล้วพี่ชาวแบบไม่สบายจริงวันนี้ของรางวัลของเราจะแจกอันนี้ครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆเลยครับครับผมพูดเลยว่าต้องบอกก่อนว่าใช้ได้อยู่ไม่น่าจริงจริงฮะเนี่ยของเราใหม่จริงๆพร้อมเล่นตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนสินี่ไงปิดได้แล้วเขย่าก็ไม่หล่นเห็นป้าถูกต้องแต่ถ้าหล่นก็ตลกดีนะเออมันก็น่ารักดีเพราะว่ามันพร้อมใช้ไงอันนี้เนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นเครื่องอัดเสียงพี่เคยฟังเครื่องอัดเสียงสมัยก่อนป่ะเคยฉันรักเธอนะโอ้เรคคอร์ดเมื่อไรเธอจะรักรักฉันสักทีนี่แล้วส่งมาให้ใครส่งมาให้ใครครูครูภาษาไทยต้องการเช็คว่าน้องอ๋องพูดภาษาไทยถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายกับคาสเซ็ตเรคคอร์เดอร์นายดูสิฉันรับแล้วนะเมื่อไหร่แกจะรุกสักทีสรุปว่าสรุปว่าผลัดกันเหรอใช่แล้วแกผัดไทยกุ้งสดเอาล่ะใครอยากได้รีบส่งมาแล้วกันนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องอัดนะเป็นเครื่องเล่นนี่ตั้งนานแล้วมันคือเรื่องของลำโพงถูกนี่เสียบไปปั๊บใช่ไหมอยู่ก็เปิดไปที่ไหนเพลงไปที่ไหนเออไปที่มิวสิกนะอยู่นะเสร็จปุ๊บนะตรงนี้เนี่ยอ๋อนี่ใส่พอดีนี่ว่าใส่พอดีปิดได้เลยเฮ้ยเสียวอ่ะปิดเลยเชื้อฟ้าเผาแก้วเสร็จปุ๊บอยู่เห็นไหมว่าข้างล่างนี้มีปุ่มหลายคนก็จะว่าปุ่มหลอกฮัลโหลเพลงโอ้โหสุดยอดอ่ะนี่ว่าได้ออสการ์เฮ้ยหงองหงเพลได้อย่างเดียวเหรอขอฟังเพลงอื่นนี่เพลงอื่นสมมุติถ้าคุณอยากฟังเพลงอื่นคุณก็อด next ไปบ้าเปล่าเฮ้ยเพลงเดิมอ่ะ next ดิ next เฮ้ยอ๋อไม่ใช่อะไรเดี๋ยวขอลดวอลลุ่มก่อนนะโอเคโอเคเฮ้ยได้หมดทุกอย่างเลยรถได้จริงใช่เรื่องคืออย่างนี้ในไลบรารีอ๋องอ่ะมีเพลงเดียวโอเคเพราะฉะนั้นแล้วของเราไม่ได้เจ๊งนะครับแต่ว่าไลบรารีอ๋องมีแค่เพลงเดียวฉันพูดเลยบอกคุณผู้ชมก่อนที่ได้ไปมันใช้ได้จริงเจ๊งมาใช้ได้จริงใช้ได้จริงใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวโลกเขาอุตส่าห์มา400ไม่ใช่แพงกว่านั้นพี่บ้าหรอแพงกว่าแฮะผมจะซื้อต่อยังไม่กล้าซื้อเลยมันแพงโอเคโอเคต้องไปให้คุณผู้ชมมาแหละดีแล้วเอาล่ะรีบส่งมาแล้วกันนะ4642466นะครับของอะไรที่คุณขาดไม่ได้ยามเดินทางนั่นเองครับใช่แล้วนะครับผมเอาล่ะตอนนี้นะฮะอีกหนึ่งช่วงเราเฮซับอัปเดตนั่นเองเอาละฮะเออัปเดตวันนี้เนี่ยนะครับเรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันมากมายจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมาอัปเดตเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอนะฮะแขกรับเชิญแล้วก็มีทั้งศิลปินแล้วก็ตัวแทนนักศึกษาดีกว่าเขาจะมาจัดงานที่มีชื่อว่า Popular Music and Culture Festival 2014ต้อนรับทุกท่านด้วยสวัสดีครับ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 โอ้โหมาอัปเดตกันตั้งแต่ต้นรายการเลยวันนี้ใช่แล้วให้แต่ละท่านแนะนำตัวดีกว่าครับครับผมผมเช่นะครับมาจากฟิชแมนทอยครับคุณเช่ฟิชแมนทอยแล้ววันนี้มาในนามของไม่โดนมาในตัวแทนอาจารย์มาจากวิทยาลัยศิลป์อะไรนะเป็นตัวแทนอาจารย์เป็นตัวแทนอาจารย์ครับจากวิทยาลัยศิลป์อาจารย์เช่สวัสดีครับอาจารย์เช่สวัสดีครับเร
เฮ้ยจันเช่อะเฮ้ยตรงนี้เข้าปะเนี่ยวิชาจันเช่อะเฮ้ยไม่เข้าไหนกินเรียนโอเคเลยอ่ะวันนี้นะครับผมนอกจากนะพี่เช่แล้ววันนี้มีใครมากันบ้างนะครับผมถัดมาครับผมครับสวัสดีครับผมบอยครับนักร้องนำวงโลโมโซนิกครับโลโมโซนิกถัดมาครับผมสวัสดีครับออโต้ครับมือกลองโลโมโซนิกครับออโต้ครับผมเอาละครับทางด้านหลังมีใครกันบ้างครับน้องๆจันทร์หลังฮะชื่อวีครับเป็นตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ศิลป์ครับโอเคเป็นตัวแทนนักศึกษานั่นเองอีกสองท่านครับผมครับผมชื่อกี้ครับเป็นตัวแทนของนักศึกษากันครับผมโอเคและสุดท้ายโอเคครับผมและนั่นคือน้องๆนะตัวแทนนักศึกษานะครับใช่แล้วต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยอ๋องมีหนึ่งงานที่ได้บอกไปแล้วนะครับนั่นคือ Popular Music and Culture Festival 2014งานนี้มันคืองานเกี่ยวกับอะไรครับจริงๆแล้วมันก็คืองานเฟสติวัลงานนึงแหละครับแต่ว่าด้วยการที่เราเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะหาโชว์หาอะไรบางอย่างที่มันเป็น education นะครับกับความบันเทิงเนี่ยเอาดึงเข้ามาอยู่ตรงกลางพยายามจะดึง2สิ่งนี้เข้ามาอยู่ตรงกลางแต่วันนี้มันก็จะมีอยู่จุดนึงที่ผมจากประสบการณ์ที่ไปเล่นจากต่างจังหวัดมาแล้วก็ไปเวิร์กช็อปมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกถึงบางอย่างที่จริงๆแล้วเวลาเราถ่ายทอดหรือเวิร์กช็อปอะไรออกไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปถึงคนซะทีเดียวหรอกอันนี้ก็เลยจะเอาประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเอาลองมาคิดงานดูแล้วว่าจะถ่ายทอดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปให้คนจริงๆยังไงคราวนี้ก็เลยต้องเชิญศิลปินกลุ่มนึงที่เราคิดว่าเราสามารถดีลกันได้คุยกันได้ uh-huh. คุยกันในเรื่องของเนื้อหาได้นะครับเอามาช่วยสอน uh-huh. แล้วมาโชว์ด้วย uh-huh. จะลองไล่ให้ดูนะครับช่วง 11:00 น.จะมีพี่แจ็คธรรมรัตน์ครับ uh-huh. แจ็คจะมาเวิร์กช็อปกีตาร์ตอนช่วง 11:00 น.ครับแล้วช่วงประมาณบ่าย 12:00 น.เนี่ย 25 hours ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่คณะเนี่ย uh-huh. จะมาสอนเรื่องการอเรนจ์เพลงการเขียนเนื้อเพลงการเรียบเรียงเพลงนะแล้วก็ต่อจาก25เนี่ยเสร็จประมาณช่วงบ่าย2เนี่ยจะเป็นป๊อปออร์เคสตราครับจะมีพี่ตะกิ้วโก้กับพี่ตะกิ้วซีคาเฟ่เนี่ยมาร้องกับออร์เคสตราเราโอ้โหนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างความแปลกใหม่ยังไม่เสร็จนะฮะให้กับบ้านเราเสร็จตรงนี้ตอน4โมงเนี่ยก็จะออกมูฟออกไปข้างนอกออดิเรียครับเวิร์กช็อปเสร็จแล้วใช่ก็จะไปเล่นจะไปดูคอนเสิร์ตกันเต็มๆละโอเคแต่ว่าคอนเสิร์ตเต็มๆเนี่ยมันก็ไม่เชิงที่จะเป็นคอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนยาวเลยนะฮะมันก็ยังจะมีสอดแทรกเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปเกี่ยวกับพวกฝั่งของการศึกษาเนี่ยเข้ามาผสมปนเปื้อนมันครับโอ้แสดงว่างานนี่ปล่อยของให้น้องกันเต็มที่ก็พยายามจะคิดอย่างนั้นนะครับว่าโอเคจัดงานทั้งทีแล้วก็ควรจะต้องดึงไอสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาจริงๆเอาไปให้เขาให้ได้ใช่แล้วนะฮะถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันใช่แล้วเพราะว่าจะต้องนำนักศึกษาแล้วก็รวมถึงดนตรีเนี่ยเอามาไว้ด้วยงานเดียวกันแล้วต้องไปให้กันได้ด้วยใช่แล้วอย่างตอนอ๋องเรียนอะไรแบบนี้สิ่งแบบนี้มันหายากมากครับผมแล้วอ๋องรู้สึกว่ามันจำเป็นมากบางครั้งการที่เราเรียนในเรื่องของเรื่องอะไรแบบนี้ที่มันจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนหรือการปรึกษากับคนที่เขาทำงานในวงการนั้นจริงๆใช่มันหายากมากเลยยิ่งบางคนแบบถ้าเกิดเราชื่นชอบแบบกลุ่มศิลปปีนี้กลุ่มศิลปินนั้นได้เข้ามาเวิร์กช็อปเนี่ยแน่นอนความสนใจที่เราจะไปเข้าร่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วน้องๆก็จะได้เข้าใจแบบแน่ชัดเลยถูกต้องว่าตัวเองเนี่ยชอบแบบไหนแล้วที่สำคัญนะมันสนุกไปด้วยแล้วมันก็ได้ความรู้ไปด้วยตรงนี้นะครับผมนั่นคืองานที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทางด้านโลโมโซนิกเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เรารู้สึกดีใจมากที่ได้ชวนมาเล่นในงานนี้เพราะว่าหนึ่งคือเวลาเราทำงานออกมาแล้วมีคนรักเรามีแฟนเบสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีใจอยู่แล้วแต่ว่านี่มันเป็นเหมือนกันต่อยอดคือนอกจากเขาจะรักในงานเพลงของเราแล้วเขาจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละเพลงการเตรียมตัวก่อนที่จะมาโชว์หรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นชีวิตนักดนตรีหรือว่าอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นการต่อยอดแล้วก็คงไม่มีอะไรที่จะเป็นความรู้ได้ดีกว่าการที่ทำตัวเองเป็นแบบอย่างที่ให้ความรู้กับพวกเขาอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับพี่ๆเอาประสบการณ์ทางด้านดนตรีแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอมาไปสอนให้กับน้องๆได้เข้าใจในการเข้าใจถึงดนตรีมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยทีเดียวใช่แล้วเดี๋ยวมาคุยกับน้องๆด้านหลังบ้างดีกว่านะครับครับผมตัวแทนของนักศึกษาเนี่ยนะฮะเตรียมงานอันนี้คือเป็นคนเตรียมงานถูกไหมครับครับผมเตรียมงานอะไรยังไงไปถึงไหนแล้ววันนี้มาแล้วใครเตรียมงานนะวันนี้เขามีทีมคนอื่นเปล่าอ๋อมีทีมนี่เป็นตัวแทนถึงแล้วโอเคโอเคครับผมโอเคครับเชิญน้องครับครับผมก็เราก็มีการ
ตรียมงานกันมานานพอสมควรแล้วคือทั้งอาจารย์ทั้งทีมงานทั้งนักศึกษาก็ตั้งใจกันทำงานให้มันออกว่าให้มันออกว่างานเนี้ยครับมันต้องออกมาเจ๋งแน่ๆคือผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนมาดูกันครับก็คือถ้าเกิดทุกคนมาดูกันคืองานนี้ผมรับประกันได้ว่าได้มาเสพความรู้เสพดนตรีเสพความสุขกันนะครับอยากจะชวนเพื่อนมาดูด้วยนะครับใช่คือผมอยากอธิบายเสพความสุขอาจารย์เชฟเพิ่มเติมน้องครับคืออธิบายยังไม่ครบตอนแรกครับคือตอนช่วงพาร์ทตอนช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นด็อกมาเล่นใช่ไหมครับโลโมโซนิกซูเปอร์การ์เซตแล้วก็มีพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์เนี่ยโอ้มาพี่ปูมาด้วยพี่ปูมาด้วยครับในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราจะรันกันยาวเลยอันนี้จะมีศิลปินที่เราเรียกว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ครับแต่ว่าจริงๆมันคือนักเรียนเราแหละแต่ว่าเป็นนักเรียนที่ถูกรับคัดเลือกมาแล้วครับผมแล้วคัดเลือกก็ได้เข้าไปถ่ายในสตูดิโอถ่ายภาพอะไรเงี้ยมีโปสเตอร์โชว์ในงานแล้วก็เล่นสลับกับศิลปินนะฮะครับไม่ได้เล่นเปิดนะฮะเล่นสลับกันเลยอ๋อหมายถึงว่าศิลปินเบอร์ใหญ่เล่นปุ๊บน้องสลับเลยไม่ต้องเล่นเปิดเลยก็คือจะให้เขามีประสบการณ์ตรงนี้ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยศิลปินที่เล่นเสร็จเนี่ยจะมีเวทีเล็กๆไว้เวิร์กช็อปข้างๆมาเขาจะมาอธิบายในมุมมองของเขาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างพี่เมทีมูกิต้าวันโมเดิร์นด็อกอะครับก็จะมาอธิบายเรื่องเอฟเฟกต์เขาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาใช้อะไรเสียงมันยังคือจะสาธิตให้ดูกันสดๆเลยโอเคแต่ครั้งนี้มันก็จะผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นในลักษณะว่าเป็นมุมมองลึกๆของผมนะฮะว่าในโลกในปัจจุบันนี้มันเป็นดิจิตอลซะส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเสพงานศิลปะหรือคนเสพดนตรีอะไรเงี้ยเสพปุ๊บไม่ชอบก็ทิ้งเสพปุ๊บไม่ชอบก็ทิ้งชอบก็เอาเก็บมาฟังแป๊บนึงแล้วก็ทิ้งอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันมีความรวดเร็วในการรับในการเสพงานเพราะงานนี้มันก็จะเป็นงานที่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่เข้ามาดูในงานเนี่ยถ้าจะมาสนุกอย่างเดียวอ่ะผมว่าอาจจะไม่ต้องมาก็ได้อาจจะไม่ได้พูดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอย่างนี้แค่ทีเดียวหรอกแต่ว่าถ้าจะมามันอย่างเดียวมันไม่รับในงานนี้แน่ๆแต่ว่าถ้าเข้ามาในงานนี้ผมคิดว่าคุณจะได้ค่อยๆเสพค่อยๆเสพงานไปเสพงานไปในไอ้เวทีเวิร์กช็อปไอ้2เวทีที่ผมบอกไปเนี่ยมันไอ้ภาพมันจะมีภาพแคนวาสอยู่ข้างหลังไอ้ใบไอ้นี่เค้าเรียกอะไรกระดาษแคนวาสอะไรนะผมไปหาให้เค้ามาก็จะมีศิลปินเราเอามาวาดภาพแอฟแท็กตอนที่ศิลปินกำลังเล่นคอนเสิร์ตคราวนี้ในอาร์ตมากงานนี้คราวนี้ในงานมันก็จะมีงานศิลปะที่เป็นภาพวาดแล้วก็เป็นในเรื่องเสียงด้วยครับแล้วก็มีการสอนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้บรรยากาศในงานเนี่ยมันเป็นการเสพงานศิลปะพิเศษเหมือนกับการเรียนแบบอะคาเดมี่เลยคือแบบเป็นการเรียนรู้ก่อนเรียนรู้เสร็จแล้วก็อยู่ในงานนั่นแหละมีดนตรีพี่ๆให้ดูแล้วก็เรารู้สึกว่าดนตรีแบบเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่กลับมามันเนี่ยลองมาก่อนลองมาก่อนลองมาแล้วคุณอาจจะชอบในการเรียนพวกนี้ได้ใช่ครับมันไม่ได้เป็นการเบี่ยงเวทีแบบจากซ้ายไปขวาแบบมันแล้วก็มาหยุดพักฟังมาสอนค่อยๆเรียนรู้ไปใช่ครับนะครับผมเอาล่ะอีกหนึ่งงานน่าสนใจเลยทีเดียวเราจะมีกันเมื่อไหร่ครับคุณเช่ฮะก็วันที่22ครับ22ก็คือวันพุธนี้แล้วครับพุธมกรานี้ครับผมต้องซื้อบัตรไหมครับอะไรยังไงครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เราขายที่พารากอนแล้วก็ซีคอนบางแคแล้วก็ซีคอนบางนาแต่เป็นมหิดลที่อยู่ในนั้นนะฮะครับผมคราวนี้มันบัตรมันขายไปพันใบแล้วจุได้ประมาณ 1,500 คนครับก็เลยไปเอาบัตรจากพวกนี้มาขายหน้างานเพราะในไอ้3ที่นี้ที่เห็นในเพจหรืออะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีขายแล้วครับคือถ้าอยากมาก็มาหน้างานเลยให้ไปซื้อหน้างานเลยครับหน้างานจะเซฟกว่าใช่ครับเอาล่ะตรงนี้นะครับผมใครว่างก็แวะไปดูได้เท่าไหร่นะ200บาท200บาทเอง200เท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งวันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุ้มค่าหรือเกินถูกต้องเพราะพี่ชาวให้ดิ๊กน้องก็250แล้วครับโอ้ย200บาทเองได้ฟอมรูด้วยฉันพูดเลยนะถ้าพี่ชาวให้น้องเขาให้250บาทฉันลาออกจริงๆไม่ดิ้งนี่ไง250สตาร์ท2ดิ้งนิดนึงครับอะไรครับพี่เชฟครับนี่เสื้อที่ผมใส่มาเนี่ยครับอันนี้ทำขายด้วยอันนี้จะมีขายในงานด้วยจะมีจะเป็นคาร์ดิแกนแล้วก็จะมีเป็นโปโลครับจะเป็นเสื้องานโอเคนะฮะมีเสื้อขายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครว่างก็แวะเวียนไปได้ใช่แล้วให้พี่ๆโลโมโซนิกเชิญชวนนิดนึงครับครับก็ได้เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้มาทั้งความรู้และความสนุกสนานฮะก็ระบัดกระถูกด้วยใช่ครับจะใกล้กว่าออกจากตัวเมืองไปนิดนึงแต่รู้สึกว่าถ้าไปเราได้จะได้ประโยชน์มากๆแน่นอนครับผมฮะฮะครับผมและช่วงนี้อากาศดีด้วยอากาศดีมากนะครับผมเอาละครับผมทางด้านน้องๆข้างหลังฮะตอนนี้เป็นไงบ้างเตรียมงานแล้วคนหนึ่งเพิ่มเติมละกันครับเชิญชวนก็อยากให้ทุกคนมางานนี้จริงครับเพราะพวกเราแบบซุ่มอยู่กับการทำงานนี้นานมากมีทั้งเหนื่อยทั้งแบบทั้งท้อทั้งแบบมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายมันเกิดขึ้นมาครับครับผมจากที่พวกเราช่วยกันหนุ่มพี่อ๋องจะร้องไห้แล้วนะครับพูดอะไรดราม่าไม่ได้อ่ะช่วงนี้เซนซิทีฟด้วยมีผลมาจากเพลงเก็บนั่นเองไปเอาล่ะวันนี้ต้อง
ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับผมที่มาอัปเดตเรื่องราวดีๆกับอีกหนึ่งงาน Popular Music and Culture Festival 2024ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปติดตามกันได้เลยนะครับใช่แล้วดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับครับผมเป็นหนึ่งงานที่น่าสนใจมากๆเลยใช่แล้วนะครับผมเอาล่ะนะฮะวันนี้อย่าลืมนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นแชมป์สุภวัฒน์นั่นเองและตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงมาฝากกันด้วยใช่แล้วนะครับอ่ะก็เป็นซิงเกิลใหม่นะฮะจากเกตสโนวานั่นเองนะครับวงนี้มาแรงมากถูกต้องมาแรงตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ยังเป็นปีของเขาอีกนะครับไปฟังกันสิ่งที่ตามหาจากเกตสโนวาครับไปชีวิตที่ช่างเดียวดายเดินอยู่บนถนนที่ไร้จุดหมายและมาพบเจอผู้คนมากมายภายในใจยังเหมือนบางอย่างขาดหายสิ่งใดที่ใจฉันนั้นคอยมานานยังคงอยากจะค้นให้เจอสักครั้งแม้คืนละวันจะเลยผ่านไปจนบางทีก็เริ่มรู้สึกหมดหวังแต่เมื่อได้พบเธอจะเปลี่ยนให้โลกนี้ไม่เหมือนเก่าแต่เมื่อได้พบเธอจะทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจเวลาที่เสียไปฉันเสียไปเพราะพบใครเธอคือสิ่งที่ฉันตามหาคือสิ่งที่ฉันขาดหายและเปลี่ยนชีวิตในวันนี้เธอคือคนที่ฉันใฝ่ฝันคือคนที่ฉันเฝ้ารอไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะไม่ปล่อยเวลาให้เสียอีกแล้วจะใช้เพื่อทำให้เธอได้รู้ว่าจะมีความหมายเพียงใดสำหรับฉันรอเมื่อได้พบเธอจะเปลี่ยนให้โลกนี้ไม่เหมือนเก่ารอเมื่อได้พบเธอจะทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจเวลาที่เสียไปฉันเสียไปเพราะพบใครเธอคือสิ่งที่ฉันตามหาคือสิ่งที่ฉันขาดหายและเปลี่ยนชีวิตในวันนี้เธอคือคนที่ฉันใฝ่ฝันคือคนที่ฉันเฝ้ารอเพียงพอแล้วแค่มีเธอกับฉันอยู่เคียงข้างกันตลอดI'm not afraid to die.
เรื่องล้อเล่นอย่าโกรธนะแค่ล้อเล่นลืมมันเสียฉันล้อเล่นเปลี่ยนฉากใหม่เนี่ยนะครับประตูเราก็ปรับเพดานให้มันสูงขึ้นเห็นไหมครับกล้องมุมสูงมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเรียกว่าเหมือนยูนิเวอร์แซลเลยอ่ะเศร้าจริงๆเพราะตอนนี้ปวดหลังมากของเรานี่ยิ่งกว่ายูนิเวอร์แซลอีกนะพี่ๆถ้าเกิดต้องการให้ก็เพดานสูงนี้ทำไงอ่ะก็ถ้ามันสูงกว่านี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปถ่ายใต้ดินไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยรูปแบบใหม่ของเราเนี่ยเก๋กู้รูดมันเรานั่งเหยียดทรมานมากเลยอ่ะเพราะเขาไม่เอาฝ่าเท้าเชิดขึ้นถูกต้องเหมือนละครเด็กเลยอ่ะจริงๆเออลุกดีกว่าพี่อะไรลูกเราช่วยได้ดิอะไรอ่ะลูกไม่ขึ้นโอ้อ๋องอ่ะทุกนี้ทุกทีเลยอ่ะชอบให้คนอื่นเนี่ยช่วยให้อ๋องลูกเบื่อจริงๆเลยเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ได้ชมไปนั่นคือทีเซอร์ MV ของพี่ป้างนักเรียนนั่นเองของนักเรียนได้ป่ะได้เลยรู้สึกดูแบบโอเคกว่ากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่ป้างนะครับก็คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าแค่ล้อเล่นนั่นเองนะครับพูดเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยการที่ชนีตบแรงขนาดนั้นออกไม่โอเคอ้าวทำไมอ่ะเป็นชนีก็ผิดหรอป่ะก็เออแต่เมื่อกี้ตบแรงมากเลยอ่ะตบแรงเกินแล้วที่สำคัญบอกล้อเล่นได้ไงไม่รู้เข้าใจใช่ป่ะพี่เออเข้าใจมากทำอย่างนี้ได้ไงหรอใจเย็นใจเย็นๆอันนั้นแค่ทีเซอร์เรายังไม่รู้เรื่องจริงนะครับผมเอาล่ะนะส่วนเรื่องจริง MV ตัวเต็มนะออกมาให้ได้ชมกันวันนี้นะคุณผู้ชมครับ2ทุ่มเป็นต้นไปเขาจะปล่อย MVเพลงนี้ออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกับพี่ป้างนักเรียนกิ่งศักดิ์ใช่แล้วนะครับว่าไงห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะแค่ทีเซอร์ก็น่าดูแล้วรวมถึงชื่อเพลงก็โหน่าสนใจมากๆแค่รอได้ติดตามให้ได้นะครับใช่แล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่าครับที่ใกล้เข้ามาทุกทีกับคอนเสิร์ตของพี่ตู่นั่นเองใช่แล้วนะครับนั่นคือพี่ตู่นันทิดาเดอะโชว์มาสก์อีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่พี่ตู่อะไรขอบคุณนะที่ไม่เล่นเออไม่เป็นไรหรอกตอนแรกพี่จะเล่นแล้วอย่าเล่นพี่ตู่ใช่ป่ะพี่ตู่นันทิดาพร้อมที่จะทุ่มเทพลังนะฮะทั้งหมดที่มีนะฮะเพื่อคนที่เธอรักในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับรอบเดียวเท่านั้นครับผู้ชมครับใครพลาดเนี่ยต้องเสียดายแน่นอนและตอนนี้ซ้อมกันอย่างหนักมากและที่สำคัญวันนี้พี่เพิ่งเจอใครรู้ป่ะอ๋องก็เพิ่งเจอพี่ตู่พี่เจอลูกสาวเขาจริงป่ะน่ารักมากอ่ะอยากจีบป่ะไม่อยากจีบชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยเซ่ today today ชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยนะว้าวชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยเซ่จีบแบบชิปแบบซึ่งวันนี้ครับเราได้พี่คิมมาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรที่เราพูดเลยนี่คือรายการเราถูกเราเอาพี่คิมที่จะมาพูดถึงความประทับใจให้กับพี่ตู่นะครับพี่คิมจะรู้สึกยังไงไปชมพร้อมกันครับชอบกระจีพี่ชอบกระจีเบซี่เฮียนันทิดา The Show Must Go On 30ปีบนเวทีที่เธอรักกับคนที่รักเธอเจนนิเฟอร์คิมผู้มีนันทิดาเป็นไอคอนพี่บอกทุกคนอยู่เสมอนะคะว่าพี่ตู่เนี่ยไม่ใช่แค่ไอดอลของเจนนิเฟอร์คิมแต่เป็นไอคอนเลยพี่ตู่เป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าวันนึงน่ะเราอยากเติบโตและเป็นแบบพี่ตู่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการเป็นนักร้องพี่ตู่ไม่ได้มีแค่เสียงที่เป็นอินเตอร์มีความเป็นสากลอยู่ในตัวอย่างเดียวนะพี่ตู่ร้องได้ดีทั้งเพลงไทยเพลงสากลเพลงจีนเพลงโอ้หลายอีกหลายภาษาและที่สำคัญที่สุดพี่ตู่มีจิตใจดีเวลาที่พี่ตู่ร้องเพลงออกมาเนี่ยคนดูคนฟังจะรับรู้ได้เสมอเลยว่าพี่ตู่เป็นคนที่รักคนฟังและพี่ตู่ก็เป็นคนที่ให้เกียรติผู้ร่วมงานซึ่งสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่นักร้องที่ดีควรจะมีทุกคนจากไปหนึ่งมองอะไรไงไม่ล่นเออตั้งแต่ยอดซิงเกิลดาวน์โหลดตัวเองไม่ค่อยกระเตื้องนี่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะพี่ชาวอะไรกันการที่กลับมาร้องเพลงเราไม่ดังอ่ะเจ็บกว่าเดิม บ้าเหรอ
อ๋องดังจะตายเปิดให้ดังก็ดังไงไม่บอกว่าดังแบบอินดี้ครับผมถ้าใช้คำนี้อะไรอ่ะใช้คำว่าดังแบบใต้ดินดูเก๋กว่าเอาละครับผมนะสำหรับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ห้ามพลาดไม่ได้ที่คุณผู้ชมเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยใช่แล้ว The Show Must Go On นะคอนเสิร์ตของพี่ตู่นันทิดานั่นเองนะครับถูกต้องยังพอมีบัตรเหลือนะครับยังไงเนี่ยใครที่ไม่อยากพลาดนะบอกเลยจริงๆว่าให้ไปซื้อบัตรไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่ารูดปื๊ดผ่าน thaiticketmajor.com ก็ได้นะครับวันนี้พี่ชาวได้แอบเห็นนะแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยใช่แล้วบอกคุณผู้ชมเลยว่าแซ่บมากครับแต่บอกไม่ได้จริงๆว่าเป็นใครนะฮะแล้วผมบอกเลยนะวันนี้การจราจรติดขัดมากนะถนนอโศกของเราครับผมพี่ตู่เนี่ยลงจากรถตู้แล้วถือกระเป๋ากับรองเท้าผ้าใบแล้ววิ่งริมถนนวิ่งเข้าตึกมาอ่ะแน่นอนคือเต็มที่กับทุกอย่างจริงๆนะเพื่อที่จะไปซ้อมคอนเสิร์ตใช่อ่ะพี่คืออองเห็นแล้วองแบบคือประทับใจจนน้ำตาจะไหลอยู่แล้วอ่ะร้องใหม่วะแสดงให้เห็นว่าประทับใจมากโอเคโอเคมันซึ้งใจกินใจคือมันกินโอ้โหเอาอย่าเบรกอย่าเห็นเบรกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาละครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห้ามพลาดนะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้และมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมของเรากันบ้างดีกว่าผมบอกเลยนะครับว่านี่คือกิจกรรมที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับนั่นคือการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ5ปี Green Channelพี่เราครับไม่น่าเชื่อเราทำไมรู้มะทำไมฮะ1ไม่ใช่เราได้9 9โอ้สุดยอดเราได้9เข้ามาสู่ปีที่6แล้วครับทุกคนถูกต้องแล้วนะครับผมมาแล้วนะกับอีกหนึ่งกิจกรรมของเรานะครับสุดพิเศษ Green Creek Number 5นั่นเองใช่แล้วนะครับประเด็นคืออะไรรู้ป่ะฮะตอน5ให้เอ้า5ให้แล้วเหลือ5ให้5ให้5ให้แก้วเรือก็ไม่เคยได้ยินเนาะ5ให้5ให้อ๋อเพลงอีกเพลงเหเรือเพลงกับเหเรืออะไรอย่างถูกต้องนะครับผมกับกินกิน5ขอโทษที่ลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายๆบางทีพี่ก็พลาดบ้างอะไรบ้างครับผมก็จะจับกันไปแจก55รางวัลตลอด5สัปดาห์ใช่ให้ให้เพียงร่วมสรุปตอบคำถามเข้ามาเลยครับตอบคำถามประจำสัปดาห์เพื่อร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลให้ผลิตภัณฑ์ปฏิบัติผิวนะครับอาทิยูเซรีนคาแรงไบโอเทอร์มชูอูเอมูและระด้วยชูเอมูระแล้วก็ระเขียนติดกันดิชูเอมูระนะครับผมแล้วก็กู๊ดสกินแลบด้วยนะครับรวมมูลค่ามากกว่า 150,000 บาทให้โดยติดตามการร่วมสนุกผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับ www.facebook.com/ginchannel.tvนั่นเองนะฮะใช่แล้วแล้วก็ติดตามรายการของเราให้ดีด้วยนะครับเพราะจะมีการประกาศรางวัลร่วมกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไปร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่20มกราคมนี้นะครับจนถึง23กุมภาพันธ์นั่นเองประกาศผลผู้โชคดีเนี่ยคือ28กุมภาพันธ์จ้าใช่แล้วนะครับขอวันมากมายแบบนี้ต้องช่วยกันตอบด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันไลค์ด้วยนะฮะรวมถึงช่วยกันแชร์ด้วยสำหรับคุณผู้ชมนั่นเองใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะเริ่มปล่อยคำถามแรกประจำสัปดาห์นี้แล้วครับผมเป็นคำถามว่าอะไรครับคำถามคือคุณอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชฟบุ๊กกุ๊กฟรีเอาล่ะนะฮะโดยการเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรมกินควิก5ให้นะครับที่ www.facebook.com/ginchannel.tv นะฮะแล้วรอลุ้นรางวัลได้เลยนะครับใช่แล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้พูดเลยว่าเราเองก็ปราบปื้มอ้าว5ให้ตอนนี้มีหนึ่งเพลงมาฝากกันไม่ใช่เพลงใหม่ฮะเดี๋ยวก่อนครับถ้าเสียงแหบพูดไม่ไหวบอกน้องได้คือก็คือว่าให้ส่งข้าวดีกว่าให้ออกพูดหน่อยเรื่องคืออย่างนี้เราได้ติดตามภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมือสิวิโดเพลงนี้ไปแล้วจริงเหรอนั่นคือเพลงเข้าข้างหลังพีขอเพียงเพียวข้างหลังเพียงข้างหลังเข้าข้างหลังเพียวไม่เอาไม่เอานะชื่อเพลงคือเพียงข้างหลังที่ออฟเนี่ยจับมือคุณแม่ อย่างพี่เบนชราทิศมาร่วมฟีเจอริ่งกันเฮ้ยจะอร่อยอร่อยยังไงแล้ว MV นะพี่เป็นไงบ้างอยู่ดีๆเดินอยู่นะออฟก็กระโดดขึ้นแล้วก็โอ้โหสุดยอดออกมาเหมือนกับมันอัดอั้นมาจากข้างในถูกเพราะพี่ดูทีเซอร์แล้วเหมือนเป็นการเดินตามเด็กบาร์โฮสนะครับผมไม่ใช่ เดินตามคนที่เขาแอบชอบเอาล่ะแล้วทำได้เพียงมองด้านหลังโอเคไปชม MV เพลงนี้กันบ้างดีกว่านะฮะเพียงข้างหลังออฟปองศักดิ์ฟิชชิ่งกับเบนชลาทิศฮ่าให้ฮ่าให้
ะตายทุรนทุรายสุดท้ายก็เหงาภาพเขานั้นทำเราเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเก็บความรักนี้ไว้ในใจคนตายนอนกอดหมอนทุกคืนต้องฝืนทุกครั้งจะคงรักใครที่ไม่ใช่เราอย่าเอาแต่ฟังอย่าไปคิดให้เกินตัวอย่าไปรักให้เปลืองใจยังไงก็คงไม่มีทางฉันได้แต่อยู่ใกล้เขามุมที่เขาจะมองไม่เห็นฉันแล้วรำคาญจะมีไหมสักวันหนึ่งแววตาเธอนั้นจะเปลี่ยนสะท้อนภาพคนไกลไกลอย่างฉันได้แต่มองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำซ้ำได้แต่ส่งใจไปรังหวังให้เธอมองหันมาเป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างนอกสายตาแค่คนที่ธรรมดาที่เธอมองข้ามไปได้แต่มองเธอข้างหลังยิ้มให้เธอเพียงข้างหลังคงต้องปิดตายความหวังฝังใจที่ไม่กล้าเธอที่อยู่จะเปรียบพร้อมคงไม่ยอมที่จะหันเวลาฟังคำนี้ฉันรักเธอ oh, yeah, yeah. ฉันได้ตายฉันได้ตายอยู่ใกล้เขาฉันแล้วรำคาญจะมีไหมสักวันหนึ่งแววตาเธอนั้นจะเปลี่ยนสะท้อนภาพคนไกลไกลอย่างฉันได้มองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำๆได้แต่ส่งใจไปรักหวังให้เธอมองหันมาเป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างนอกสายตาแค่คนที่ธรรมดาได้แต่มองเธอข้างหลังยิ้มให้เธอเพียงข้างหลังคงต้องปิดตายความหวังฝังหัวใจที่ไม่กล้าเธอที่ดูจะเพียบพร้อมคงไม่ยอมที่จะหันมาให้เสียเวลาฟังคำนี คนที่อยู่ข้างนอกสายตา
มาเลยกันต่อกับดีเจเฮ้ยโชยังอยู่พี่ชาวน้องหงนะครับผมพี่ชาวแป๊บนึงอะไรกันกล้องซูมหน้าของหน่อยดีเออผมมันไม่ตรงแป๊บนึงโอเคละทำไมอ่ะเศร้าเศร้าเรื่องเวลาของอ่องเห็นอะไรเศร้าๆอ่องก็จะทำอย่างนี้ผมตกเศร้าไงเศร้าให้ผมตกไม่ต้องร้องไห้ป่ะอ๋อเหรอแต่พอพี่พูดแล้วก็ขึ้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ขึ้นเออะก็ขึ้นตลอดเลยเอาล่ะกลับมาเบรกนี้นะครับแน่นอนนะจะให้คุณผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาแล้วกันปัญหาโลกตู่ปัญหาโลกตู่ใครตอบวันนี้เป็นประเด็นไข่เป็ดกับไข่ไก่ไข่ไหนดีกว่ากันผมพูดเลยนะพี่ไข่เป็ดเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรรู้มะอะไรขนมไทยของเราเนี่ยยังเลือกที่ใช้ไข่เป็ดมาทำเลยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดเพราะอะไรรู้มะเพราะอะไรมันมีสีที่สวยกว่าแล้วมันก็มีรสชาติที่เข้มข้นกว่าพูดเลยว่าเจมต้นหนาพี่สั้นๆง่ายๆเลยทำไมแล้วไม่เอาไข่เป็ดแทนของข้าวอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะก็ขี้เกียจอ่ะไม่อร่อยไม่ใช่ไม่เลยก็คุณขี้เกียจไม่เลยเพราะไข่ไก่หางง่ายไข่เป็ดมีความด้านกว่าไข่ไก่พี่เห่าผมหน้าด้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไข่เป็ดเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบบักอึดกว่าไข่ไก่แน่นอนผมพูดเลยนะไข่ไก่เนี่ยไข่ของไข่ไก่เนี่ยสีแดงป่ะแดงกว่าสดกว่าไข่เป็ดอีกพี่ทำไมอ่ะไข่เป็ดมันเป็นสีออกแดงอมส้มนี่ไงมันทำขนมสวยกว่าพี่เขาใส่ป่ะแล้วออกไม่งานหน้าขนมไทยอ่ะบรรพบุรุษของเราไม่เลือกใช้หรอกพี่พูดแบบเนี้ยพี่อกตัญญูหรออ้าวโหไม่เกี่ยวเรื่องอกตัญญูทำไมแล้วไม่ออกไม่สั่งกะเพราไก่ไข่เป็ดอ่ะก็ก็ได้มันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าไข่อะไรมันเจ๋งกว่ากันโทรมาตอนนี้เลยฮะ02-665-9591 ถึง0เข้า0พี่เช้าถ้าฉันไม่มีสตินิดนึงอ่ะฉันก็อ่อนแล้วนะแล้วมันผิดปะล่ะ91ถึง0น่ะผิดทำไมอ่ะพอ91ถึง0มันหมายความว่า1ไปถึง10แต่ถ้า90ถึง1คือ0ไป1โอเคเหมือนกับ1 2 1 2 3อะไรมาก่อน1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1ครับผมมายังฮะตอนนี้รับสายดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อมคุณต้อมหรือเปล่าค่ะคุณต้อมโทรจากไหนครับอยุธยาค่ะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนพี่ดาว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 น้องหลับสงสัยมากไปอย่าขึ้นมากไปสวัสดีครับคุณมาคุณมาคุณมายังไม่พร้อมคุยกับเราคุยกับคุณต้อมก่อนโอเคต้อมปัญหาโลกตู่ของเราวันนี้คือคุณต้อมชอบไข่ไก่หรือไข่เป็ดมากกว่ากันชอบไข่ไก่ค่ะเอ๊ะแล้วเสียงดีมากเลยครับต้อมทำไมถึงชอบไข่ไก่มากกว่าบอกพี่อ๋องเขาหน่อยแซ่ไข่ถามมันจะนุ่มๆอะค่ะเวลาทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้าวไข่เป็ดมันกินแล้วมันแข็งๆอะค่ะแล้วมันก็เหม็นคาวด้วยพูดเลยนะไม่รู้จักวิธีทอดหรือเปล่าตรงนี้เราต้องเอาไข่เป็ดอ่ะไปตีกับนมนมสดแล้วมันจะฟูแล้วมันก็จะนุ่มรสชาติมันจะเจ้มจนกว่าไข่ไก่คุณต้อมคะองขอโอกาสเอาไปทำไข่เป็ดทอดให้คุณต้อมกินก่อนได้ไหมคะคุณต้อมไม่ขาดสินใจนะพี่ว่าถ้าองทำขนาดนั้นเนี่ยองใส่อย่างเดียวแล้วจบเลยดีกว่าอะไรน้ำยาปรับผ้านุ่มทำไมพี่เชาเห็นไหมพี่เชายังไม่จริงใจทำไมอ่ะยังรอบค่าคุณต้อมผ่านไข่เห็นปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไข่เป็ดให้หอมแล้วก็นุ่มใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมันจบเลยนะครับผมมันกินไม่ได้โอเคเลือกของพี่ชาวนะฮะน้องต้อมครับค่ะขอบคุณมากครับผมเอาแล้วไก่วิ่งครับผมเอาล่ะ คะแนนเพิ่มของเฮียถูกต้องประเด็นคืออะไรรู้ป่ะอะไรที่เห็นมี3เนี่ยคือส่งมาทาง SMS ถูกต้องครับแล้วเราก็รับสายหลังใหม่รับอีก3สายใครจะชนะเดี๋ยวติดตามได้กับปัญหาโลกตูบในวันนี้อีกสายนึงคุณมายมายังครับสวัสดีครับมายสวัสดีค่ะคุณมายเมื่อกี้ไปไหนมาคุณไมค์พักสายอ่องไปคุยกับชูใช่ป่ะอ้าวโอ้โหขึ้นอีกนี่ผู้หญิงก็ขึ้นเหรออะไรนะผู้หญิงก็ขึ้นผู้หญิงยิ่งขึ้นเลยคุณไมค์ค่ะคุณไมค์โทรจากไหนครับชลบุรีค่ะชลบุรีอำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองเอาล่ะคุณไมค์ปกติแล้วเนี่ยชอบทานไข่ไหมฮะชอบค่ะชอบทานไข่ไก่หรือไข่เป็ดมากกว่ากันไข่เป็ดค่ะเล่นเลยเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่างแรงมองวันนี้แหละไม่ทำไมถึงชอบไข่เป็ดอ่ะอยากรู้
สีมันสวยกว่าแล้วมันอร่อยกว่าค่ะอร่อยกว่าจริงเหรอค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาแบบไข่ทอดเลือกไข่เป็ดกับไข่ไก่เลือกไข่อะไรไข่เป็ดค่ะโอเคขอบคุณน้องไม้ด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้พี่อ๋องได้ไปอีก1เข็มแฟบพี่แป๊บหนึ่งอะไรอ๋องมีอุปกรณ์เพิ่มโอเคโอ้ยลุงเยอะเนาะครับผมผมบอกเลยนะฮะถ้าไก่มันดีจริงอ่ะทำไมอ๋องไม่เคยเห็นเครื่องประดับกับไก่เลยเครื่องประดับกับไก่ไม้ปัดขนไก่ไงพี่อันนั้นน่ะใช่คนเป็ดอันเหรอใช่ลูกแบดไงแบดขนเป็ดจริงเหรอไม่มีใครใช้ขนไก่เลยเพราะขนไก่มันอะไรนะนิ่มเกินพัดขนไก่ไงขนเป็ดหมดจริงป่ะจริงๆเหรอพี่ไม่รู้เลยเหรอรถบรรทุกไงทำไมขนไก่รถบรรทุกขนไก่เว้ยแป๊บหนึ่งอะไรอะไรโอ้กิ๊บปัญญาอ่อนเนี่ยเหรอเขาเรียกกิ๊บอะไรกิ๊บเป็ดซื้อรถเพซื้อรถบรรทุกพี่ไม่ได้หรอกผมพูดเลยอะไรถ้าไก่ดีอ่ะเขาจะไปตีไก่มาเห็นไหมอะไรพี่ทำไมถ้าเป็ดไม่ดีอ่ะเขาจะมาทำความสะอาดเป็ดกันเนาะโอ้โหทำความสะอาดเป็ดคือเช็ดเป็ดเช็ดเป็ดอ๋องอย่ามามั่วขอร้องอันนั้นมันเป็นคำเปรียบเทียบอะไรเอาง่ายๆเลยทำไมรอดอไปที่ไหนทำไมเขาชนไก่มีไหมเขาชนเป็ดมีไหมเหม็นมีเลยดูเออนี่ผมบอกเลยอะไรเขาเคยมีเพลงไก่ป่ะเขาเคยมีแต่เห็นว่าก้าวก้าวก้าวเป็ดอาบน้ำในคอมีไงเพลงไก่เพลงอะไรไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงไก่ไม่มีเป็ดจ๋าไม่มีเป็ดจ๋าทำไมจะไม่มีทำไมอ่ะเป็ดจ๋าโอ้ยอย่ามามั่วเอาล่ะอีกสายหนึ่งตัดสินเลยดีกว่าตัดสินหรอตัดสินยางเขาเก็บไปเรื่อยยางโอเคสวัสดีครับน้องเกมค่ะสวัสดีโอเคน้องเกมจากไหนฮะจากฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทราฉะเชิงช้านะครับผมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเปล่าถูกต้องคุณเกมครับปกติคุณเกมกินไข่เยอะไหมครับก็เยอะนะคะโอเคแล้วอมไหมเวลากินอมไข่ไหมอมไข่ไหมพี่เวลากินข้าวอมไข่ไหมอมไข่มาเรื่องราวของโชมายากลหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะเวลาตักไข่ดาวเงี้ยบางคนชอบกินแล้วก็อมไว้อ๋อหรอแล้วก็ดูดให้มันจุ๊ดๆดูดซอสพริกไงโตที่ไหนนะโตศรีราชาอ๋อหรอครับผมไม่น่าชอบกินซอสพริกเออซอสพริกศรีราชาคุณเกมครับค่ะคุณเกมว่าไข่เป็ดหรือไข่ไก่คุณเกมชอบอะไรมากกว่ากันครับชอบไข่เป็ดโหรถที่ยมแย่กันงั้นเลยพี่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 ทำไมทำไมพูดเลยนะทำไมไข่เป็ดเลิศโอ้คุณเกมชอบไข่เป็ดเพราะอะไรครับก็ใช่ปลาอ๋อเห็นป่ะแค่ชอบแค่นี้เออแล้วทำไมถึงไม่ชอบแล้วทำไมถึงไม่ชอบไข่ไก่อ่ะน้องน้องเกมแค่ชอบไข่เป็ดมากกว่าเข้าใจไหมพี่พี่เอาสีน้องเขาได้ป่ะโอเคโอเคก็เราเขาบอกชอบไข่เป็ดก็ไข่เป็ดดีก็ชอบไข่เป็ดมากกว่าวันหลังสั่งโจ๊กให้ใส่ไข่เป็ดนะไม่ต้องใส่ไข่ไก่โอเคป่ะพี่โจ๊กทุกอย่างไข่เป็ดจะดูซิมีมาเสิร์ฟไหมมีโอ้มันไม่แมสอ่ะมีมีเหรอโจ๊กใส่ไข่เค็มไงโอ้ไม่ไหวอ่ะทำมาไข่เยอะม้าดีฝ่านี่ก็ทำมาจากไข่นี้ไข่นี้ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เยอะม้าไข่เป็ดจริงเหรอดำดำนะรสนิยมแย่แล้วพี่อะไรไข่เป็ดรู้ไข่เป็ดแต่ก็อยากให้ใส่ไข่ไก่ด้วยบอกให้ฟังนะเป็ดจ้าเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สายมันไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วพี่พี่พี่อะไรอ่ะอย่าขิงอย่าขาเฮ้ยกล่องมันนี่ย่อนอะไรเออนี่ทำไมอ่ะจุ๊บเป็ดตรงนี้เอาล่ะน้องเกมเลือกทางพี่อ๋องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอ๋องได้ไปอีกหนึ่งคะแนนขอบคุณน้องเกมด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับชาวชายไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นแล้วรีบโทรมาช่วยพี่ชาวด้วยใครที่ชอบไข่ไก่เหมือนพี่ชาว02-65-9590-1ครับใช่แล้วรีบโทรมาเลยนะครับมาช่วยเชียร์กันกับปัญหาโลกตู เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันก่อนแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอยู่กันต่อกับ DJ เฮ้ยจ้าบดีโทรมาดีโทรมาดีโทรมาฉันอยากให้เธอเป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเพียงเพ้อใบเข้าใจความรู้สึกนี่ไหมต้องทำยัง
ฉันอยากให้เธอเป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเพียงเพ้อใบเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมต้องทำอย่างไรกับใจที่มันเพื่อจะทำให้เธอได้รู้ว่าฉันอยากให้เธอเป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเพียงเพ้อใบใจความรู้สึกนี่ไหมต้องทำอย่างไรกับใจที่เหมือนของบ้าเมื่อฉันฟังไปทั้งที่กำลังลืมตกลุมรักเธอจริงจริงฉันเริ่มไม่แน่ใจว่ากำลังตื่นหรือฝันไปการมาเทศท่านเล่นตลกอะไรกับใจของฉันอยู่หรือเปล่าซ่อนรักปักใจให้สุขจนล้นพุ่งเข้ามาโดนคนกำลังเหงามันเรื่องเป็นราวขนาดนี้นานแค่ไหนนาทีหัวใจเมื่อชอบใครจะไม่ยอมอีกแล้ววันนี้ที่เอาแต่ฟังแค่ไหนนาทีหัวใจไม่เคยได้รู้สึกอะไรแบบนั้นให้ฉันแลกด้วยอะไรก็ได้ก็เพียงแค่เธอมองมาที่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้ขยี้ตาตัวเองเท่าไรมันก็ยังเห็นเป็นเธอที่ยิ้มขึ้นมาแล้วฉันควรเข้าไปคุยแบบไหนเราพูดอะไรกับเธอดีนะเพื่อจะทำให้เธอได้รู้ว่าฉันอยากให้เธอเป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเพียงเพ้อไปเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมต้องทำอย่างไรกับใจที่เหมือนของบ้าเหมือนฉันฟังไปทั้งที่กำลังลืมตาตกลุมรักเธอจริงจริงนานแค่ไหนนาทีหัวใจเมื่อชอบใครกล้าจะเข้าไปสักทีจะไม่ยอมอีกแล้ววันนี้ที่เอาแต่ฟังนานแค่ไหนนาทีหัวใจไม่เคยได้รู้สึกอะไรแบบนั้นให้ฉันแลกด้วยอะไรก็ได้ขอเพียงแค่เธอมองมาที่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้ขยี้ตาตัวเองเท่าไรมันก็ยังเป็นเธอที่ยิ้มขึ้นมาแล้วฉันควรเข้าไปคุยแบบไหนเราพูดอะไรกับเธอดีนะเพื่อจะทำให้เธอได้รู้ว่าฉันอยากให้เธอเป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเพียงเพ้อไปเข้าใจไหมต้องทำอย่างไรกับใจที่เหมือนคงบ้าเหมือนฉันฟังไปทั้งที่กำลังลืมตาตกลุมรักเธอจริงจริงจุดดดดดดดรักเธอจริงจริงงานใหม่กับแชมป์สุวัฒน์เลยเพลงนี้ถูกต้องใช่แล้วอะไรนะขยี้ตาถูกต้องแน่นอนครับผมนั่นหนึ่งงานใหม่ของแชมป์สุวัฒน์นั่นเองหลังเวลากลับมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันแบบเต็มๆในดีเจเฮ้ยเธอขยี้ตาWe'll be right back.
อนนี้แน่นอนนั่งอยู่กับเราแล้วนะขอสิบมือต้อนรับแชมป์สุภาวัลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่แวะเวียนมาในดีเจทางเราเลยดีใจมากๆนะครับได้ต้อนรับพี่แชมป์อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยฟังพี่แชมป์ร้องสดแล้วนั่งอยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะฟินมากอ๋อมันฟินไงคือร้องเพลงเพราะมากแล้วแบบพี่1เสียงมันสูงมากถูก2เดี๋ยวมันก็เต็มๆเดี๋ยวมันก็หลบๆ3เมโลดี้มันแบบนึกออกป่ะพี่แล้วมันทำให้แบบมันง่ายเมื่อกี้นี้แบบซาวด์เช็คนึกว่าเปิดซีดีซ้อมจริงแต่คือเสียงจริงของแชมป์ล้วนๆเลยตรงนี้เออชื่อเพลงว่าอะไรนะพี่ชาวนี่ไงล่ะชื่อเพลงนี้เลยขยี้ตาบ้าไม่ใช่หลานไม่ใช่เหรอเป็นเพลงนี้เหรอเป็นไงหลานอกตัญญูเป็นหลานอกตัญญูทำไมอ่ะหีตาคือเห็นตาเล่นอะไรไม่เข้าท่าเออไม่รู้ว่าตาใช่หรือไม่ก็แบบว่าเป็นเด็กแบบชาวเหนือทำไมอ่ะไปหาตาแล้วตาก็ไม่รู้ไงเป็นกรุงเทพให้แบงค์20ไปแล้วซาบาทซาบาทแปลว่าอย่างเนี้ยเด็กบอกค่ะยี่ตาครับผมเอาอีกเอาอีกเอาอีกคิดแล้วคิดแล้วใช่พี่หลังเบรกคิดไม่ได้คุณหลานเท่านี้เออตรงนี้เอาล่ะมาคุยกับแชมป์นิดนึงดีกว่าได้ได้นะครับหลังจากที่ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วขยี้ตาเป็นเนื้อหาแนวไหนฮะแชมป์ฮะเนื้อหาแบบว่านึกถึงรักแรกครั้งแรกอะไรประมาณ Puppy Love อะไรประมาณเห็นแล้วมันต้องแบบเอ้ยเฮ้ยใช่อ่ะมีอยู่จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะอะไรประมาณเป็นอารมณ์นี้ผมทำท่าให้ดูเป็นไงฮะสมมติมีคนนึงเดินผ่านมาครับเออเฮ้ยโอ้โหเป๊ะเลยเดินมากับคำว่าใช่เข้าใจเลยจากไปกับคำว่าไม่นะครับผมไม่ดีใช่ต้องใช่ต้องใช่ด้วยนะอันนี้มีอินสปิเรชันจากอะไรครับแชมป์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงภาษาอังกฤษที่แต่งมาก่อนแล้วให้พี่บอยไตรภูมิรัตน์เนี่ยมาเหมือนกับว่าตีความเพลงอะไรต่างๆเขาก็เลยเล่นในแง่มุมของว่าเอ้ยรักครั้งแรกของเรามันแน่นอนมันต้องเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเคยสัมผัสมาเวลาพี่บอยไตรแต่งเนื้อร้องก็มักจะแบบสัมผัสได้จะต้องได้เพราะฉะนั้นเขาบอกเอ้ยรักครั้งแรกของเราเนี่ยมันต้องขยี้ตาก็เลยได้เป็นเนื้อหาแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษก็มีใช่ By My Side ขอสักนิดนึงได้ไหมฮะแชมป์ฮะเอาจริงๆแล้วฮะผมแต่งเพลงนี้นานมากเลยผมจำไม่ได้นี่แหละคือที่เด็ดของเรานี่แหละคือแชมป์สุภวัลครับผมเข้าใจเออตรงนี้โอเคปะเออโอเคเพลงนี้เนี่ยมันจะออกเป็นแบบฟังแล้วมันมีกรูฟที่มันโยกได้พี่มันดูเป็นแบบว่ามีเดียมีเดียเข้าใจใช่ปะถ้าเกิดถามเรื่องของแนวเพลงเพลงนี้เป็นแนวอะไรครับโซครับโซโซชัดเจนในเรื่องของบีทนะฮะแล้วก็มีเครื่องเป่าเยอะๆเข้ามาอะไรประมาณนี้ตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสไตล์ R&B เนี่ยแชมป์ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องได้ดีมากๆขอบคุณมากนะฮะแล้วก็รวมถึงโซด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ชื่นชอบในสไตล์แบบนี้รับรองไม่ผิดหวังกับแชมป์สุภวัฒน์แน่นอนในอะไรนะฮะในสไตล์สไตล์ถูกต้องใช่แล้วถามพี่แชมป์นิดนึงครับปกติพี่แชมป์ก็แต่งเพลงเองอยู่แล้วด้วยเพลงนี้มีส่วนร่วมกับการทำเพลงยังไงบ้างครับนี่ก็คืออย่างที่บอกนะแต่งเนื้อร้องทำนองเรียบเรียง produce เองเดี๋ยวหมดทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างก็แล้วก็พี่บอยใจก็มาช่วยในเรื่องราวของเนื้อร้องไทยนี่ทำเกือบหมดทุกอย่างเลยถูกต้องเหนื่อยไหมฮะแชมป์กับซิงเกิลนี้ไม่เหนื่อยเลยเป็นสนุกมากเพราะว่าได้ร่วมงานกับหลายๆคนนะครับถ้าในพาร์ทของดนตรีเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับพวกเครื่องเป่าของวง Jet Setter นะฮะโอ้วงนู้นนี่เขาแน่นอนอยู่แล้วมือกลองก็เป็นของไดโนฟินโอ้อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการที่ได้ทำดนตรีสดคือเวลาเราได้อ่านดนตรีสดเนี่ยเราก็เห็นมันเกิดขึ้นมาทีละนิดสมดุลขึ้นมาทีละหน่อยครับผมเนี่ยส่วนร่วมมันก็เลยแบบรู้สึกว่าอินไปกับเพลงขั้นตอนการทำเพลงนะฮะทำเพลงนี้มาหลายคนบอกว่าเอพี่แชมป์อินเลิฟอยู่ป่ะครับก็นิดนึงนะนิดนึงนะก็ดีชาวเราก็รู้นะว่าอยู่อินเลิฟอยู่โอเคขยี้ตาส่งไปเลยเออขยี้ตาส่งเลยนะจ๊ะส่งไปเลยนะฮะรักออกแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งไปเลยดาวน์โหลดก่อนส่งไปดาวน์โหลดก่อนใช่เบอร์อะไรฮะดอกจัน123-0909ดอกจัน0โอ้โหโดนแชมป์ใช้งานเนาะนิดนึงเรื่องอะไรรู้ป่ะเออพี่ชายอัลบั้มเดียวกันอัลบั้มเดียวกันใช่ครับเพลงเก็บของอ๋องก็อยู่ในอัลบั้มเดียวกับผมพร้อมที่จะลาเกจอัลบั้มเปิดตัวค่ายของพวกเราทั้งคู่ใช่แล้วนะครับสุดยอดไปด้วยพูดเลยว่าจริงๆว่าดอกจัน123-0909จริงๆเก็บเอาไว้เลยเพลงของน้องอ๋องของเราเนี่ยอย่าลืมติดตามกันถ้าพี่แซมคาดหวังให้อ๋องร้องเพลงพี่คืนพูดเลยว่าอ๋องร้องไม่ได้ไม่ใช่ว่าจำเนื้อไม่ได้นะ
ฉันลองไม่ถึงเลย ไม่ที่ลองไม่ถึงเพราะว่าตะกี้แข่งกันเรื่องไข่กับไก่ไอ้ไก่กับเป็ดไข่เป็ดกับไข่ไก่นะฮะพูดถึงไข่พอดีเลยนั่นทำไมแชมป์ชอบไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่ไก่ชอบไข่ไก่โอ้โหล้างเลยเฮ้ยทำไมชอบไข่ไก่อยู่ไม่รักไอเลยอ่ะอยู่เลือกคนอื่นอยู่ไม่เลือกไออ่ะไม่ใช่มันมีสาเหตุทำไมวายเนื่องจากว่าพี่แชมป์กับเนี่ยพี่ชาวบอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีอันจะกินนิดนึงนะรากฐานเรามั่นถูกต้องถ้าเรากินไข่เป็ดมากไปเนี่ยคอเลสเตอรอลเรามันจะพุ่งฉูดมากเลยใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะมานั่งแต่นั่งบนวีลแชร์แทนนั่นนะพี่แซมว่าพี่อ้วนอ่ะไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าอ้วนเขาไม่ได้บอกอ้วนเขาบอกว่าจะมีตังกินข้าวตรงนี้พี่ไม่ได้อ้วนพี่แค่กินพี่นี่กินไข่เป็ด1ฟองเท่ากับไข่ไก่4ฟองอ่าเออโภชนาการดูดิอ้วนกว่ากันตั้งเยอะนั่นแหละขนาดฉันอยู่ฟังไข่เป็ดเองอ่ะยังไม่รู้ข้อมูลนี่เลยนี่ไงเป็นคนรอบรู้ถูกคนเราก็ต้องเรียนรู้ไข่ในคนมุมมองคนละอย่างไม่พูดเรื่องนี้แล้วดีกว่าพูดเรื่อง MV ดีกว่ามาพี่เมื่อกี้ไม่อินเสิร์ตขึ้นมาทำไมต้องแต่งชุดนักเรียนแบ๊วขนาดนั้นเพราะมันเป็นการย้อนยุคเนี่ยอ๋อเป็นการย้อนยุคเริ่มลึกถึงรักครั้งแรกของเราจนกระทั่งเราต้องขยี้ตานะครับแล้วบอกได้เลยว่านางเอกสวยมากบอกได้ไหมแชมป์ว่าเป็นใครน้องโยเกิร์ตราวิวันว้าวที่ฮอตที่สุดตอนนี้สุดยอดหวานใจคุณพีเคถูกต้องแฟนเพื่อนด้วยธุรกิจในครอบครัวจริงๆครับผมถูกต้องค่าตัวมันแพงมากเลยนะฮะมีตอนพี่พีเคมั้ยเนี่ยมีป่ะมีอยากเห็นมากอ๋อพี่พีเคมาแจมด้วยถูกนะเอาล่ะสำหรับ MV เพลงนี้ใครที่อยากชมติดตามชมได้ที่กีชาแนลเลยได้ข่าวว่าปล่อยวันนี้วันแรกด้วยปล่อยวันนี้วันแรก 4:00 เป็นต้นไปนะ 4:00 เป็นต้นไปถูกต้องนะฮะร้อนกันเรียกได้ว่าครั้งแรกเลยนะในแฟนเพจถูกต้องแล้วนะครับผมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าขยี้ตาจากแชมป์สุวรรณนั่นเองใช่แล้วนะครับสุดท้ายก่อนจากกันครับพี่แชมป์จ๋าให้ฝากผลงานนิดนึงครับครับก็ตอนนี้นะฮะก็มีเรื่องราวของ Frontage Luggage อยู่นะครับซึ่งมีซิงเกิลของแชมป์ด้วยกัน12ซิงเกิลขอให้เธอผิดหวังกับนี่เลยนะฮะขยี้ตาครับแล้วก็เร็วๆนี้กำลังจะมีอัลบั้มเดี่ยวนะครับครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทำเพลงอยู่ชื่อว่าเพลงฟุ้งซ่านแต่ก็กำลังจะมีอัลบั้มพิเศษซึ่งอ๋องกับแชมป์ก็จะอยู่ในนั้นอยู่ด้วยถูกต้องแต่เรายังไม่บอกเรายังไม่บอกยังไงน่าติดตามมากผมบอกเลยฟอนเทสรักเกจเนี่ยนะครับเรียกว่าพีคแล้วอัลบั้มต่อไปพีคกว่านี้อีกโอ้โหรับประกันก็เรียกได้ว่ามีของเจ๋งๆมาฝากกันแน่นอนถูกนะครับผมอย่าลืมติดตามนะจะได้เห็นแชมป์แบบไปร้องคอนเสิร์ตเร็วๆนี้เมื่อไหร่บ้างครับเย่ก็เร็วๆนี้แหละครับพี่แชมป์ทำไมขอบคุณแชมป์มากพี่แชมป์ก่อนจากกันอีกนิดนะครับเรื่องคืออะไรรู้ป่ะคือผมรู้ว่าเพลงพี่จะออนแอร์ให้ได้ดูกัน 4:00 ในแฟนเพจของพี่ใช่ป่ะใช่ครับแต่ด้วยความที่เราซีกันด้วยจัดให้ที่นี่ก่อนเลยได้มั้ยได้เลยได้จริงมั้ยเนี่ยจริงจริงจริงเปล่าโอ้โหขอบคุณมากเรื่องจริง 1:00 22นาทีเท่านั้นได้ดูก่อนใครแรกนะฮะได้ดูก่อนใครขอบคุณแชมป์ด้วยขอบคุณครับถ้าเจ้าของอนุญาตขนาดนี้ไปชมก่อนใครเลยละกันนะกับ MV เพลงนี้ขยี้ตาควรเข้าไปคุยแบบไหนเริ่มพูดอะไรกับเธอดีนะเพื่อจะทำให้เธอได้รู้ว่าฉันอยากให้เธอเป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเพียงเพ้อไปเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมต้องทำอย่างไรกับใจที่เหมือนคนบ้าเหมือนฉันฝันไปทั้งที่กำลังลืมตาตกลุมรักเธอจริงๆอะไรกับใจของฉันอยู่หรือเปล่า
มาซ้อนรักปักใจสุขจะล้มพุ่งเข้ามาโดนของกำลังเงาคอยเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้นานแค่ไหนแล้วที่หัวใจเมื่อชอบใครจะเข้าไปสักทีจะไม่ยอมอีกแล้ววันนี้ที่เอาแต่ฝันนานแค่ไหนนะที่หัวใจไม่เคยได้รู้สึกอะไรแบบนั้นให้ฉันแลกเพื่ออะไรก็ได้ขอเพียงแค่เธอมองมาที่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้ขยี้ตาตัวเองเท่าไรมันก็ยังเห็นเป็นเธอที่ยิ้มขึ้นมาแล้วฉันควรเข้าไปคุยแบบไหนเริ่มพูดอะไรกับเธอดีนะเพื่อจะทำให้เธอได้รู้ว่าฉันอยากให้เธอเป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเพียงเพ้อไปเข้าใจความรู้สึกนี่ไหมต้องทำอย่างไรกับใจที่เหมือนคนบ้าเหมือนฉันฝันไปทั้งที่กำลังลืมตาตกลุมรักเธอจริงเมื่อชอบใครกล้าจะเข้าไปสักทีจะไม่ยอมอีกแล้ววันนี้ที่เอาแต่ฟังนานแค่ไหนนะที่หัวใจไม่เคยได้รู้สึกอะไรแบบนั้นให้ฉันแลกเพื่ออะไรก็ได้ขอเพียงแค่เธอมองมาที่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องจริงยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้ขยี้ตาตัวเองเท่าไรมันก็ยังอะไรกับเธอดีนะเพื่อจะทำให้เธอได้รู้ว่าฉันอยากให้เธอเป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นเพียงเพ้อไปเข้าใจไหมต้องทำอย่างไรกับใจที่เหมือนคนบ้าเหมือนฉันฝันไปทั้งที่กำลังลืมตาตกลุมรักเธอจริงกับดีเจเฮ้ยซัมและช่วงนี้นะครับ5เกมชื่อช่วงอะไรนะ5 4 3 2และช่วงนี้ครับพี่เช้าครับกับ5เกม5เดย์อะไรนะ5เดย์5เกมพี่ขออีกทีโอเค5 4 3 2และช่วงนี้นะครับกลับมาลุยกันกับ5เดย์5เกมเย้รับสายดีกว่าครับตอนนี้แข่งกัน2สายนะฮะสายแรกมาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเก็ตนะครับผมน้องเก็ตโทษจากไหนจ้าคะโทษจากไหนลูกศรีสะเกดค่ะศรีสะเกดอุ้ยหนาวไหมอะศรีสะเกดอะหนาวมากเลยค่ะใช่มากี่องศาแล้วน้องไม่คุยกับผมเออใช่พี่รู้แต่แรกแล้วใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรกี่องศาแล้วครับน้องเก็ตครับค่ะกี่องศาแล้วลูก
ไม่รู้ค่ะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวแก๊สโทรมาติดก่อนเนาะแก๊สเลือกใครครับพี่อ๋องกับพี่ชาวพี่อ๋องค่ะโอ้ยโชคดีพี่อ๋องครับผมคุยกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันด้วยครับผมหมายหนึ่งสายมาดีกว่าสวัสดีน้องเนธสวัสดีค่ะเนธจากจังหวัดอะไรครับสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครอยู่พี่ชาวๆนะครับผมค่ะโอเคเอาล่ะเกมนี้ของเราครับอ๋องฮะเราจะมีเวลาให้ทั้ง2คนเนี่ย1นาทีเรื่องก็คืออย่างงี้ครับเอาไม่จับเวลาด้วยไม่จับเวลาไม่จับเวลาเรื่องคืออย่างงี้อ๋องจะอธิบายให้ฟังเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของไข่เป็ดและไข่ไก่วันนี้เนี่ยเราจะเอาไข่เป็ดและไข่ไก่มาเป็นส่วนประกอบของเกมด้วยถูกต้องนี่แล้วเห็นนี้มาเห็นนี้มาเห็นแล้วครับผมนี่ นี่คือไม้กอล์ฟนั่นเองใช่แล้วนะเราจะใช้ลูกเป็ดหรือลูกไก่เนี่ยนะครับไม่ใช่ลูกเป็ดหรือลูกไก่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่มาเป็นลูกกอล์ฟถูกต้องเราก็ต้องตีไปแต่ข้อแม้คือเราจะมีคำถามให้น้องใช่ครับน้องฝ่ายนั้นๆจะต้องตอบให้ถูกก่อนใช่พอตอบถูกเราถึงมีสิทธิ์ตีถูกต้องทายสมมติว่าพี่ชาวพี่อ๋องถามชื่อเพลงจ้าน้องต้องตอบชื่อศิลปินว่าเป็นเพลงของใครใช่ก็คือทายชื่อศิลปินให้ถูกถูกต้องพอถูกแล้วพี่อ๋องก็จะสามารถพัดไข่ไปได้นิดนึงถูกต้องนะฮะถ้าไข่แตกถือว่าแพ้แต่ถ้าเกิดไปสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยไปเลยไปถึงตรงสุดนั้นได้อ่ะครับถือว่าเลิศโอเคถือว่าชนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องลุ้นแล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยใครจะแพ้ใครจะชนะไข่ของใครจะแตกหรือเปล่าพี่ชิดจากว่าใครถึงก่อนแต่ถ้าอีกฝ่ายทำแพ้จบเกมจบเกมเลยถูกต้องแล้วนี่คือแข่งพร้อมกันป่ะไม่สิแยกกันของใครของมันเพราะฉะนั้นแล้วเก็ตสลับกันไงสลับกันสลับกันเหรอเก็ตนะครับผมสลับกันตรงเมื่อก่อนเก็ตเริ่มก่อนแล้วกันใช่สิเก็ตกับอ๋องนะฮะใช่สิอ๋องเอา1หรือ2เอา1โอเคครับผมถามไงวะเนี่ยยากเสียนะครับผมพร้อมยังฮะน้องเก็ตพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับผมอ๋องอ๋องไข่เป็ดฮะอ๋องอ๋องไข่เป็ดผมไม่เอาไข่ไก่ครับเนี่ยเอาล่ะน้องเก็ตคำถามแรกคือเพลงชื่อว่ารักแท้แปลว่าเธอมิซูกิถูกต้องได้พัดหนึ่งทีโอ้ยเด็กตลกมากเด็กตลกมากเหรอไม่ใช่พัดงั้นพัดงี้เสียเวลาเฮ้ยตอบเอ็นพีป่ะโอเคน้องเนธแดนเนลมิดเพลงของใครใครนะคะไดนามิกเพลงของใครบิ๊กแอดค่ะโอเคเยี่ยมได้พัดทีนึงโอ้โหอย่าท่ามากเฮ้ยเลยเว้ยตรงนี้เดี๋ยวพี่ต้องพัดกลับมาไม่เป็นไรไหนหลุมมันอยู่ตรงไหนอะรู้ไงหลุมอยู่นี่ไงไล่ไล่ถูกต้องถามต่อถามต่อดูดีดูดีเกดคะหัวใจไม่อยู่กับตัวหัวใจไม่อยู่กับตัวไม่หัวใจเรียบร้อยเร็วสองสามหมดเวลาเนทๆไหนจับเวลาตรงไหนเนทเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายออฟค่ะเอ้ยใช่ป่าวอ่ะไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออฟต่อเลี้ยงเพลงป่ะเนี่ยต้องเลี้ยงป่ะเออต้องเลี้ยงด้วยหรอเลี้ยงดิสิ่งที่ตามหาสิ่งที่ตามหาหมาหายไม่ใช่ ผู้หญิงผู้ชายอ่ะเออเอาแล้วพูดไม่ได้ด้วย1 2 3 4 5หมดเวลาน้องเดชครับเลื่อหน้าสวยใจเสียเต้นโอ้โหสุดยอดเลยหันหลุมหน่อยหันหลุมหน่อยมาหันไม่ได้หันไม่ได้ฮะหันไม่ได้พัดกลับพัดกลับเอาดิ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 เรือเล็กควรออกจากฝั่งบิ๊กแอดบิ๊กแอดผิดอะไรนะวันนี้โซแรมเก่งมากโอเคเฮ้ยมันลงได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วที่สำคัญคือมันไข่ตั้งมากเลยโอ้ยไม่น่าเชื่อไข่อ๋องตั้งมากอ่ะโอ้โหเซ็งเลยอ่ะเอาล่ะไปมาแล้วเกมของเราวันนี้
นะฮะฝั่งของน้องเก๊กกับน้องอ๋องชนะไปรับไปเลยนะครับซีดีรวมเพลงของแพรวแคนเนตโกสุดยอดน้องเนตไม่เป็นไรนะพี่ชาวขอโทษค่ะไม่ต้องขอโทษแล้วค่ะพี่ชาวน่ารักมากเลยขอบคุณเนตมากครับผมได้แล้วนะครับขอบคุณด้วยของรางวัลของเราใช่แล้วนะฮะเอาล่ะตอนนี้เบรกก่อนแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวกลับมายืนต่อกับดีเจไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดไข่มาลุยกันต่อกับดีเจเฮ้ยชอบเลิกมาเอาล่ะพี่ชาวอะไรอ่ะพี่ชาววะได้ยินปะได้ยินพูดมาพี่อยู่ไหนอ่ะนี่อยู่ข้างนี่ตรงไหนอ่ะนี่ไงไหนอ่ะพี่ข้างนี้ข้างนี้ไม่เห็นเห็นเลยอ่ะของข้างนี้ฮะข้างนี้พี่การที่พี่แทงตูดออกไหมโอเคอ่ะพี่เขียเฉยผมตกใจหมดเลยอ่ะของข้างเห็นไหมล่ะเกือบตกใจหมดเลยเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ขมิบด้วยไม่กระโปรงแกเป็นทำไมอ่ะอาทิตย์ออฟเดอะวีคทำไมอ่ะสัปดาห์นี้น่าติดตามมากจริงนี่ต้องมาแอบติดตามอยู่นี่ไงฝั่งนู้นเป็นไงอ่ะฝั่งนู้นเหรอหนังฝั่งนู้นเหมือนเดิมแค่ฝั่งนี้เลิศมากจริงป่ะฝั่งนี้สีไม่แห้งเลยเอาล่ะใช่แต่ก็ต้องยืนไว้ก่อนจริงด้วยครับผมเอาล่ะอาทิตย์ออฟเดอะวีคสัปดาห์นี้นี่ใครอ่ะเป็นงานของนี่ไงใครอ่ะกล้องนี้สิเออไอซ์แลนด์ยูเฮ้ยจริงเหรอจริงโดนเนี่ยโดนเนี่ยเหรออะไรนะอยากมีคนจองโดนท่าเขาไงเออพาท่าเขาอะท่าอยากโดนใครเป็นจุดครองเต็มที่รักทันทีจิตใจดีดีมีหรือเปล่าแต่วันนี้พี่ทำไมกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าอะไรรู้ป่ะชื่ออะไร First time of I send you เฮ้ยจริงเหรอเป็นครั้งแรกของไอครั้งแรกที่ได้ไปเล่นไอเกตเหรอไม่รู้อ๋อเหรอไม่รู้ครั้งแรกเรื่องอะไรเพราะว่า First time of I เนี่ย of I ทำไมสงสัยไปเล่นไอสเกตแน่นอนเรื่องอะไรครั้งแรกไงจริงไหมไปดูดีกว่าหรอ At the end of the week I send you ไปชมครับแล้วมุมนี้จะมองเห็นไหมไม่รู้หรออะไรวะอยากโดนใครเป็นเจ้าของเต็มที่รักกันที่คนโสดที่ใจดีสวัสดีครับผมไอซ์สันยูนะครับตอนนี้อยู่กับไอซ์นะครับในช่วง Artist of the Week นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไอซ์จะมาพูดถึง First Time of Ice นะครับก็เธอนั้นน่ารักเกินการจะทนการที่จะมีสนเราใจไร้เหตุผลจริงๆเข้าวงการครั้งแรกนะครับตอนอยู่มัธยมปลายนะครับประมาณม.6เทอม2นะครับเป็นการถ่าย Advertorial ครับให้กับสินค้าหนึ่งครับก่อนที่จะมาประกวด First Stage Show ครับอย่าไว้ใจความเหงาเพราะมันอาจจะทำให้เราหวั่นไหวมากขึ้นจนล้ำเส้นก็เวทีแรกในชีวิตนะครับก็คือเวที First Stage Show นะครับก็เป็นเวทีการประกวดร้องเพลงนะครับปี2546นะครับผมก็อยากลองดูก็ลองมาประกวดดูแล้วก็ได้มาเป็นนักร้องครับผมเพลงแรกในชีวิตเลยนะครับก็เพลงคนมันรักนะครับออกเมื่อตอนต้นปี2547ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับผมก็เป็นเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวไอซ์มากๆนะครับเพราะว่าก็โปรดิวเซอร์คือพี่มิกเชษฐากับพี่โบ๊ทบานาน่าโบ๊ทนะครับก็เหมือนนั่งคุยกันนะครับว่าเอ๊ะให้มันออกมาจากบุคลิกของเราจริงๆก็คือเราเป็นคนที่แบบเวลาชอบอะไรทำอะไรเราก็จะพยายามทำอยู่งั้นก็เลยออกมาเป็นเพลงคนมันรักนะครับสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของไอซ์นะครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ชื่อรวมมิสแอนด์น้ำแข็งไอซ์แลนด์ยูนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจมากครับก็รวมเอาคนทุกคนที่เหมือนทำงานร่วมกันนะครับมาขึ้นเวทีร่วมกันน้องหยาดน้องพีคพี่กะละแมน้องเป้ยน้องพิงกี้ทุกคนเลยครับน้องโรสก๊อฟไมฟ์อะไรเงี้ยครับก็หลายคนมากครับครับสำหรับละครเรื่องแรกในชีวิตไอซ์นะครับชื่อด้วยแรงแห่งรักนะครับเล่นคู่กับเอมมี่มรกตกิติสาระนะครับแล้วก็ตอนนั้นเล่นเป็นคนดีนะครับคนดีมากนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นละครที่ประสบความสำเร็จมากจำได้ว่ามีการเพิ่มตอนในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ถ่ายไปออนไปแล้วก็เรตติ้งดีมากแล้วก็ไอก็ได้เข้าชิงสาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมปีนั้นด้วยครับ
และทั้งหมดนี้นะครับคือ First Time of Ice นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอยากโดนใครเป็นเจ้าของเต็มที่รักกันทีคนโสดที่ใจนิดดีเข้ารายการครับเข้ารายการวิชาและนั่นคือ Art of the Week สัปดาห์นี้นั่นเองใช่แล้วพูดเลยวันนี้คือคุมมุมกล้องใหม่อ่ะฮะไม่มุมกล้องใหม่ครับแต่ว่าตากล้องเราไปเข้าน้ำที่หมาตรงนี้เราก็เลยต้องทำมาหากินเองนะครับผมบอกเลยจริงๆว่าไม่ใช่แต่ตากล้องเขาต้องฟังหูแบบในตูนใช่ป่ะเพื่อแบบบอกคิวอะไรเงี้ยใช่ใช่ฉันก็คุมเองนี่ไงทำได้ทุกอย่างเลยประเด็นคือข้างในบอกว่าอะไรมือสั่นนะฉันพูดเลยตรงนี้ไม่ได้เรียนกล้ามแล้วช่วยกล้องนี้ช่วยรับสิว่ามือสั่นอยู่ด้วยจ้าไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรืออยากเล่านะครับผมเมื่อยมากโอเคเมื่อยมากเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมานะช่วงหน้ามาสรุปคะแนนกับปัญหาโลกตูบกันใครจะแพ้ใครชนะแล้วเล่นกับดีเจเฮ้เธออยู่ในละครอาจจะซับซ้อนหรือง่ายแต่จะเป็นเช่นไรจะเป็นตอนของใครฉากสุดท้ายนั้นคือความจริงพบกับนันทิดา The Show Must Go On 1 กุมภาพันธ์ที่ Royal Paragon Hallเอาล่ะอย่าลืมด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตนันทิดาเดอะโชว์มัสโกออนนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ตู่นันทิดานั่นเองที่บอกเลยว่ารวมเพลงไว้มากมายจริงๆแอบไปดูลิสต์เพลงมาพี่จริงเหรอแล้วแอบไปดูพี่ตู่ซ้อมเต้นด้วยนะจริงป่ะโอ้โหนี่ชอบแอบตลอดเลยนั่นแล้วแอบถ่ายมาป่ะอะไรนะแอบถ่ายมาป่ะไม่ได้คนพฤติกรรมอย่างนั้นเขาแอบดูมากๆแอบดูที่รูเดิมเป็นตาคุ้มเลยตอนนี้มีเรื่องใหม่มาแล้วนะเรื่องอะไรอย่าดูที่รูเราทำไมเอาล่ะนะอย่าลืมนะ1กุมภาพันธ์นี้นะมีคอนเสิร์ตของพี่ตู่รออยู่ The Show Must Go On ตอนนี้บัตรยังพอมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรีบเข้าไปจองที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วกันนะครับใช่แล้วนะครับหรือจะ thaiticketmajor.com ก็ง่ายดีรูดปืนรูดปืนได้เลยนะครับถูกต้องนะครับผมเอาล่ะวันนี้ปัญหาโลกตูบของเราไข่ไก่กับไข่เป็ดนะฮะอะไรเจ๋งกว่ากันใช่แล้วนะครับจากที่เรารวบรวมจากสายหน้าใหม่ด้วยศิลปินของเราด้วยใช่แล้วผลสรุปมาแล้วนั่นคือนั่นคือ5ต่อ5เท่ากันครับเอาล่ะวันนี้กินกันไม่ลงเอาจริงๆนะ มันดีคนละแบบยังไงอ๋องมันดีมันเสียคนละแบบไงพี่ดีออกดีออนะนะดีคนละแบบไงดีออครับผมชอบมากคำนี้ใช่ใช่ I love it คุณค่าของไข่ไก่เป็นไงบ้างคืออย่างนี้ไข่ไก่เขาก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ไข่เป็ดไม่มีอ๋อเหรอไข่เป็ดก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ไข่ไก่ไม่มีดังนั้นเนี่ยประโยชน์มันใช้ได้คนละแบบกันดังนั้นเนี่ยถ้าถามจริงๆเลยเนี่ยนะว่ามันดีกว่ากันไหมมันดีคนละด้านดีคนละแบบนะครับก็ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคนละตัวคนละส่วนกันถูกต้องอย่างไข่ไก่เนี่ยก็จะมีในเรื่องราวของโปรตีนแคลเซียมเหล็กใช่ครับส่วนไข่เป็ดนี่ก็จะมีพลังงานไขมันวิตามิน B1 B2 ใครที่เป็นปากนกกระจิบนกกระจอกโยก็ทานนี้ก็ได้นกกระจิบนกกระจอกโยใช่แล้วพูดเยอะอะไรกระจ๊าบพูดเยอะอะไรกระจ๊าบยายากราบ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 ถูกต้องนะครับเอาล่ะมาดู SMS กันตรงนี้ดีกว่านะฮะวันนี้ SMS ของเรานะครับก็คือประเด็นนะครับบอกว่าสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยในการเดินทางโทรศัพท์ครับเพราะจะได้คุยกับแฟนคิดถึงโอ้คอนแทคเลนส์ครับพี่เช้าพี่อ๋องขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวมองไม่เห็นคนนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนผมผมจะไม่โอเคอ๋อทำไมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยรถเพื่อนครับนะครับผมไปค่าน้ำมันไม่ออกนะจ๊ะใช่นะครับผมนี่เลยฮะชุดชั้นในค่ะมันเหวี่ยวตรงนี้ถ้าเกิดลืมเอาไว้ทำไงรู้ป่ะทำไงกลับด้านA B C เล็กซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมคุณแม่ยังสาวบอกมาบอกว่าขาดไม่ได้เลยคือกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินในกระเป๋าขาดไม่ได้แน่นอนใช่นะครับผมบอกว่าแหลกกางเกงลิงค่ะขาดไม่ได้จริงๆตรงนี้นะครับลิปกอสค่ะเพราะถ้าขาดไปเนี่ยมันจะทำให้ขาดความมั่นใจขาดสีสันบนริมฝีปากมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถดึงดูดสายตาคนอื่นก็จะกลายเป็นคนอดอยากถูกต้องอดอยากปากแห้งใช่นะครับผมตรงนี้แต่อ๋องขอเลือกหนึ่งข้อความได้เลยฮะอ๋องนี่เลยครับให้เลยจากนะครับผม
คุณธนวรรณสินสมภาคนั่นเองนะครับได้รับไปนะฮะนั่นคือนี่เลยนะครับเป็นลำโพงต่อโทรศัพท์ได้นะครับเขาบอกว่าใช่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือมนุษยสัมพันธ์โอ้โหซึ่งจริงนะพี่ถูกต้องไม่ว่าชาติไหนเนี่ยก็ไม่ควรขาดเลยและที่สำคัญคือมนุษยสัมพันธ์ของคนไทยถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่แล้วเพราะอยากก็ทำไมยิ้มยิ้มยิ้ม yes มีอะไรช่วยไหมครับ yes มีอะไรช่วยไหมครับ yes ไปส่งนี้ครับ yes กินข้าวยังครับ yes เนี่ยมันคือนิสัยของคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วข้อความนี้ได้ป่ะรับไปเลยขอบคุณด้วยที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะครับผมได้แล้วนะครับเอาล่ะวันนี้นะฮะก่อนจะลากันไปนะครับก็มีอีก1ซิงเกิลมาฝากกันใช่แล้วนะครับนั่นคือแก้เหงาหรือว่าเอาจริงจากน้องตาตันฟินโนชินด้วยหลังจบรายการเราติดตามต่อเลยกับ EFM on TV นะวันนี้หมดเวลาของพี่ชาวพี่อ๋องแล้วใช่แล้วนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับปัญหาโลกตุวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับฉันก็เธอ